ักไม่น่ารักละผมไม่รู้อะไรเลยผมหมายถึงว่ารู้ว่าต้องเล่นด้วยกันแต่หมายถึงว่าความรู้สึกไม่รู้คือไม่รู้จะทำตัวยังไงไม่รู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมเออแบบจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ายากสิ่งที่ผมโดนผู้บริหารของช่องวันโฆษณามามันก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกับแบบนี่เขาระดับแบบว่าคือเมื่อก่อนแล้วพอผมไปย้อนดูผลงานของพี่อ่ะคือเก่งอ่ะมากอ่ะแล้วแบบมันเกรงอ่ะว่าแบบเอ้ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้ทำงานกับคนเก่งอันนี้คือก่อนเจอใช่ไหมใช่อันนี้ก่อนเจอหุ้ยยิ่งดีเลยตรงปกไหมที่เขาโฆษณาไม่ตรงไม่คือผมจะชอบเตรียมตื่นเต้นน่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆพอเข้าไปทำงานจริงอ่ะผมไม่สนหรอกพี่เขาดูไม่ตื่นเต้นอ่ะวันแรกที่เราเจอตอนไม่ว่าจะเวิร์กช็อปหรืออะไรก็ตามอ่ะรู้สึกว่ามีความเป็นองค์หญิงเหรอแต่ว่าพอเรามาถ่ายแล้วลุยด้วยกันหนักๆเจอในกองก็คือสภาพไม่ใช่ละเออแบบหมายถึงว่าพอมันเข้าโหมดลุยอ่ะความองค์หญิงนั้นมันหายไปแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีกว่าเดิมอีกคือรู้สึกว่าตอนแรกที่มองว่าเป็นองค์หญิงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าหาไม่ได้แน่เลยแบบเข้าหายากแต่พอสิ่งนี้หายไปปั๊บมันกลายเป็นว่าเราพร้อมจะเข้าหากันโดยที่ไม่ต้องพยายามก็เบื้องต้นก็แน่นอนก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนักแสดงที่แบบคือด้านการแสดงได้รับการยอมรับแล้วทุกคนก็ต้องบอกว่าแบบเก่งมากแล้วทุกคนก็บอกว่าแอปไหวไหมเฮ้ยแอปจะไหวไหมอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นแอปต้องเตรียมตัวดีๆแล้วก็แบบเขาจะมีความเป็นติดๆนะอะไรแบบนี้เอาเราก็เริ่มแล้วแบบเอ๊ยยังไงใครความรู้สึกแอฟคือแอฟคิดว่าต่อเขาเปิดก่อนคือมาถึงเขาแบบบอกเลยว่าแบบเอ้ยคือพี่มีอะไรแบบบอกได้ทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็รู้สึกสบายใจมันเพราะสารตั้งต้นมั้งพี่ที่แบบว่าตอนแรกผมรู้สึกว่าแบบเรากำลังจะเจอกับกำแพงที่เหนือชั้นกว่าเรามากๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่เราจะไม่ถึงเขาเราอาจจะต้องกลางของเราก่อนว่าเฮ้ยพี่ผมมีเท่านี้ถ้าเกิดมีอะไรพี่แบบบอกได้เลยนะเพราะเราอะอยากขึ้นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับพอเป็นคู่เล่นกันมันต้องบาลานซ์กันมั้งแบบมันขาดเกินไม่ได้อะเราต้องอยู่ด้วยกันจริงๆต้องไปด้วยกันต้องฟังกันต้องคุยกันก็แบบจนนี่จนจะถ่ายจบแล้วก็ยังต้องแบบเกาะเขาอยู่เองนะยังไม่เกาะไม่คือหมายถึงว่ามันกำลังใจคือเป็นกำลังใจด้วยให้ความมั่นใจด้วยแล้วก็ในทางปฏิบัติคือเขาก็ช่วยเราจริงๆเลยอะค่ะอันนี้แบบถือโอกาสนี้ขอบคุณเลยละกันค่ะจริงๆขอบคุณจริงคือเอาจริงๆตอนแรกแอฟก็รู้สึกไม่คุ้นอะไม่เคยมีนักแสดงคนไหนที่แบบจะมาบอกแอฟว่าพี่เราเป็นเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบนี้เราต้องแบบต้องเชื่อใจกันนะอะไรเงี้ยผมจะไม่มีวันปล่อยมือพี่ผมจะอยู่กับพี่ตลอดพี่จะเล่นไปเลย100เทคก็ได้ผมก็จะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราตอนแรกฟังก็ยังแบบเก่งเนาะเงี้ยก็คือแบบพูดเก่งในที่นี้หมายถึงว่าคือเรารู้ว่าเขาพูดด้วยความจริงใจแต่ว่าเฮ้ยประโยคเราเนี้ยแล้วมันฟังแล้วมันทัชชิ่งเราแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงตลอดแบบโอ้เราถ่ายกันมา8เดือนนะประมาณนั้นนะคะคือเขาก็ทำให้เราเห็นจริงๆตั้งแต่ต้นจนถึงเนี่ยจะปิดกล้องแล้วและยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แอฟแบบเกิดวิกฤตของแอฟจะมีวิกฤตเรื่องนี้ประมาณสัก2รอบใหญ่ๆที่แบบหนักๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่ไหวแล้วในทางนี้อะไรเงี้ยคือรู้สึกเอาง่ายๆตรงๆคืออยู่ๆก็เล่นไม่ออกแล้วมันก็ช็อกไปเลยแบบรู้สึกตกใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นได้ขนาดนี้มันคงมีสาเหตุอะค่ะแล้วคนนี้ก็จะชอบถามตลอดเลยถามตลอดไหนอาการเป็นไงเล่าสิบางทีก็เล่าไม่ถูกอะเหมือนบางทีไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือต่อก็พิสูจน์ให้แอฟเห็นว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นแบบเขาเต็มใจแล้วก็แบบช่วยเหลือด้วยความจริงใจด้วยความแบบสุภาพช่วยแบบทุกทางคือแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็ช่วยนวดช่วยบีบมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยบิวช่วยหรือแบบแนวแบบ acting coach เขาก็ช่วยแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือเขาช่วยทำให้เราแบบ
สบายใจแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกเสมอแบบลุยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะผมอยากเป็นคนที่โตกว่าพี่แอฟซึ่งเป็นเรื่องแต่งเป็นลุงงั้นคำตอบก็คือไม่เล่นไม่ใช่ไม่เคยพูดเลยพี่อ่ะนะไม่มีนึกไม่ออกละยอมก็อยากเปลี่ยนบทบาทบ้างเรื่องนี้แอปนำตลอดเลยแล้วเขาก็จะเป็นแบบฟังมีอะไรก็ฟังเอาออนฟังเอาออนอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบงุ้งยิงบ้างอ่ะให้เขานำบ้างได้เดี๋ยวไว้ผมถ้ากลับมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นเทือนเทียนกับพี่ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ก่อนโปรเจกต์เริ่มก็ขอบคุณใครหลายๆคนที่ยังเอาใจช่วยโปรเจกต์เราไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่มันออกมาเพอร์เฟกต์แต่เราก็พยายามเต็มที่ในสิ่งที่เรามีเนาะวันนี้เราเลยแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเอาใจช่วยพวกเราจริงๆเราอยากให้เขาให้กำลังใจเราไปจนถึงจบจริงๆก็ง่ายๆเลยค่ะก็อยากให้คนดูมีความสุขไปกับพวกเรานะคะเพราะว่าตอนเราทำงานกันเราก็แฮปปี้มากแล้วก็เมื่อคนดูแล้วแบบแฮปปี้สมมติเนี่ยมีซีนอะไรที่เขาดูแล้วเขาคลิกแล้วเขาแชร์กันอะไรเงี้ยเวลาเราอ่านคอมเมนต์เราก็แบบชื่นใจอะค่ะคือก็ขอให้ดูละครอย่างมีความสุขละกันค่ะ